สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะแน่นอนนะคะ1คลิปที่ทำแล้วมักจะมีคนชอบแล้วก็ได้รับความนิยมสุดๆไปเลยนะคะนั่นก็คือการ swatch สีลิปสติกใหม่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะโมเมก็อยู่กับ Chanel อีกแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่า Chanel นะคะเขาได้ออกลิปสติกรุ่นใหม่มานะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพอเห็นภาพหน้าตาลิปสติกของ Chanel แบบนี้นะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแท่งที่เล็กลงนะคะแล้วก็อาจจะเห็นรูปเนาะว่าลิปสติกของ Chanel รุ่นนี้เนี่ยนะคะเขามีไซส์ที่แตกต่างไปค่ะเห็นรูปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองอยากจะใช้กันขึ้นมาทันทีเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมา swatch สีลิปสติกรุ่นนี้แหละค่ะนั่นก็คือ Chanel Rouge Allure L'Extra นั่นเองนะคะมีความสลิมมีความ sophisticated แล้วก็มีสีที่น่าสนใจให้เลือกถึง20เฉดด้วยกันนะคะแถมยังมีความรักโลกมากยิ่งขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะมีลิปสติก Chanel มากกว่า1สีเนี่ยแทนที่เราจะต้องซื้อทั้งแท่งนะคะเราสามารถที่จะซื้อ refill แบบนี้ได้ค่ะทำให้เราเนี่ยนะคะไม่เพิ่มขยะให้กับโลกด้วยแต่ว่ายังคงความหรูหราสไตล์ความเป็น Chanel เต็มที่เลยนั่นเองนะคะจะมีสีไหนบ้างวันนี้ไม่ได้ swatch ให้ดูถึง20นะคะเลือกมาแต่ตัวเด็ดก็แล้วกันนะที่มุมไปคิดว่าหญิงไทยใช้ได้ทาแล้วรอดแน่นอนนะคะมา swatch บนปากให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงฟอร์มูลาของ Rouge Allure L'Extra ด้วยนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชมกันได้ในคลิปเลยนะคะแน่นอนนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่จะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะใครที่ชอบการ swatch lip นะคะการรีวิวเครื่องสำอางการไปวล็อกไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะก็มาเป็นเพื่อนกัน subscribe กับช่องของโมเมกันได้นะคะโอเคได้เวลาในการทาปากเช็ดปากทาปากเช็ดปากกันอีกแล้วนะคะตั้ง8สีแน่จะเป็นสีอะไรกันบ้างไปดูกันในคลิปวันนี้ค่ะถ้าพูดถึง Rouge Allure ของ Chanel นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลิปสติกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นลิปสติกในฝันของสาวๆหลายๆคนนะคะเพราะว่านอกเหนือจากคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยเวลาเราหยิบขึ้นมาใช้อ่ะคุณผู้ชมมันมีความรู้สึกฟินน่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่มีความสวยตรงแท่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยฟอร์มูลาของลิปสติกเองนะคะโดยเฉพาะ Rouge Allure L'Extra นะคะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยของ Chanel นะคะเขาให้ทั้งพิกเมนต์ที่ชัดเจนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือยังให้การบำรุงนะคะรวมถึงมันดูมีความจูซี่มีความชายนี่นะคะแต่ว่าจะมีเม็ดสีที่ชัดกว่า Rouge Coco Bomb นะคะที่โมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะอันนั้นเป็นสไตล์เหมือนลิปมันนะคะที่มีสีแต่ว่าอันเนี้ยคำว่า L'Extra นะคะหรือว่า Extract เนี่ยนะคะมันก็คือเน้นว่ามันมีส่วนประกอบที่เข้มข้นชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเม็ดสีหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นสารบำรุงนั่นเองค่ะ Chanel นะคะเขาออก Rouge Allure เนี่ยมาครั้งแรกก็คือปี2006นั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะเพราะว่าแพคเกจิ้งที่มันเป็นแพคเกจิ้งคลิกแบบนี้ค่ะมันใหม่มากเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันก็ทำให้มันแค่กดคลิกเดียวแค่เนี้ยเราก็จะสามารถดึงลิปสติกออกมาใช้ได้เลยนะคะมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ Rouge Allure ของ Chanel เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็เป็นกระแสมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแพคเกจิ้งแบบคลิกแบบนี้เลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนปากโมเมเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีแรกนะคะสีที่น่าจะอ่อนที่สุดในเรนจ์20สีที่เขามีนะคะอันนี้ก็คือ812นั่นเองค่ะบนปากนะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้แมตช์สนิทเนาะมันจะเป็นลักษณะเนื้อซาตินนะคะแต่ว่าสามารถกลบริมฝีปากของโมไปได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่จะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อซาตินเนี่ยค่ะมันรู้สึกสบายปากมากคุณผู้ชมมันไม่รู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าแมตต์อะไรนะคะคือเอาจริงๆแล้วต่อให้เป็นลิปแมตต์อะพอเป็นลิปของ Chanel อะมันไม่เคยรู้สึกไม่โอเคไม่รู้สึกตึงไม่รู้สึกแบบไม่สบายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเนื้อลิปของ Chanel เนี่ยเราต้องให้จริงๆนะคะว่าเป็นลิปที่ทาแล้วแบบสบายปากมากๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นด้วยความที่เขามีสีที่ชัดเจนนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราทาสิ่งที่มันกำลังบำรุงอยู่นะคะแต่ว่ามันให้สีที่ชัดแบบชัดจริงๆอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสีปากของโมเมนะคะมันก็เห็นชัดประมาณนึงแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูสีที่เป็นสีเข้มๆนะโอ้โหคุณจะเห็นว่าเม็ดสีมันแบบชัดมากเวอร์จริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งฟอร์มูลาของลิปสติก Chanel ที่โมเมคิดว่าถ้าเกิดใครชอบลิปสติกลักชัวรี่นะคะไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่ามันสวยมากจริงๆค่ะสาเหตุที่มันให้ความชุ่มชื้นได้มากเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยคอมเพล็กซ์นะคะที่ประกอบไปด้วยออยล์จากดอกอูเมะสกัด
แบบ Onfer Crush นะคะแล้วก็ยังมีแว็กซ์จากพืชนะคะคือเขาพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้เจ้า Rouge Allure L'Extrait เนี่ยนะคะมันให้การบำรุงแล้วเขาก็ใส่พิกเมนต์เข้าไปนะคะซึ่งมุมไปรู้สึกว่ามันเป็นบาลานซ์ที่แบบกำลังดีลิปสติกบางตัวเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันเน้นเรื่องพิกเมนต์จ๋าๆแต่ว่าการบำรุงก็อาจจะดรอปไปหน่อยหรือบางตัวเนี่ยเน้นในเรื่องของการบำรุงมากจนพิกเมนต์มันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นคอมบิเนชั่นที่อย่างคุณผู้ชมเห็นเลยอะว่ามันดูแบบปากเต็มปากอิ่มสุขภาพดีคือลิปที่มันแห้งมากๆอะค่ะมันทาแล้วมันจะทำให้เราดูเอชเนาะเพราะว่ามันจะไปเน้นร่องปากแต่ว่าลิปที่ให้การบำรุงที่ดีเนี่ยนะคะมันจะเติมเต็มร่องปากของเราทำให้ปากเราเนี่ยดูอ่อนยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเริ่มจากสีแรกนี้เลยนะคะนั่นก็คือ812นั่นเองค่ะซึ่งสีนี้นะคะจะเป็นสีลักษณะเบจนะคะแล้วก็มีการเจือสีชมพูเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่นูดป่วยนะคะสามารถทาได้แน่นอนเลยค่ะสีนี้คือ832นะคะจะเป็นแดงอมชมพูคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสีแดงนะคะมูมันแนะนำว่าให้ลองแดงในหลายๆเฉดนิดนึงนะมันจะมีแดงสดแดงแบบออกบลูเรดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแดงออกชมพูแบบนี้หรือว่าแดงออกส้มนะคะคือ Chanel เขาทำสีในโทนแดงได้ดีคุณก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเลือกสีแดงมาค่อนข้างหลากหลายเฉดซึ่ง832นี้จะเป็นแดงอมชมพูประมาณนี้เลยค่ะมาที่854ค่ะ854นี้คือแบบแดงสุดทางมีความแบบ powerful red นะคะเป็นสีแดงที่เป็นแดงสดเลยนะคะอันนี้จะไม่ได้เจือชมพูนะจะเป็นสีที่แบบแดงแบบแป๊ดเลยจริงๆนะคะคือมันทาได้แบบแป๊บเดียวโดยไม่ต้องใช้ลิปไลเนอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือมันฉ่ำมากจริงๆสีนี้คือถ้าเกิดใครชอบทาปากแดงพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะกับ854ค่ะมาที่สีนี้นะคะจะเป็นแดงที่ออกแดงเข้มขึ้นไปอีกนะคะที่ทาง Chanel เขาบอกว่าเป็นสีแดงแบบเชอรี่นะคะก็คือสีมันจะออกมีความเข้มขึ้นกว่าแดงสดเมื่อสักครู่นี้ที่เราทากันไปนั่นเองนะคะสีนี้ก็สวยถ้าเกิดต้องการความแบบหรูหราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแดงที่เหมือนมีความลึกลับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสีที่สวยอีกสีนึงถ้าเกิดใครอาจจะกลัวแดงที่มันสดมากๆอย่างเบอร์เมื่อกี้นะคะก็แนะนำเป็นเบอร์นี้แทนนะคะเพราะว่าสวยแซ่บไม่แพ้กันค่ะปรับโทนขึ้นมานะคะให้มันมีความเข้มขึ้นอีกนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะชอบสีในโทนอิฐนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ862นั่นเองค่ะจะเป็นมีความแบบแดงอิฐนะคะแต่ว่าเป็นอิฐที่สีไม่ได้เข้มมากนะคะมุมไปรู้สึกว่ามันก็จะมีความเจือแบบเหมือนสีน้ำตาลเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเป็นแดงอมน้ำตาลหน่อยนะคะจะไม่ได้ฉูดฉาดปริ๊ดปราดเหมือน2แดงที่เราทาไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงนะคะที่ทาแล้วสวยมากๆแล้วก็ขับผิวสาวเอเชียสุดๆค่ะมาที่868กันบ้างนะคะซึ่ง868เนี่ยจะเป็นสีในสไตล์เบอร์กันดีนะคะก็คือมีความแดงเข้มออกไปทางเกือบจะม่วงๆนิดนึงนะคะในความรู้สึกของมองไว้นะก็คือมันจะแบบยิ่งแบบกำชัดเข้าไปอีกนะคะจะบอกว่ามันทาง่ายมากคุณผู้ชมคือปกติสีประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่แอบทาค่อนข้างยากให้เนี๊ยบให้เนียนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตสีสิคือมันไม่มีความกระโดดไม่มีความเป็นขั้นไม่มีความไม่เรียบเนียนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเม็ดสีมันชัดมากแล้วมันดูแบบปากตึงสุขภาพดีมากเพราะว่ามันเติมเต็มร่องปากได้ดีมากๆจริงๆค่ะอันนี้ก็คือ868นั่นเองค่ะสีก่อนสุดท้ายของเราค่ะและนี่คือสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ874นั่นเองค่ะจริงๆแล้วสีนี้ยังไม่ใช่สีที่เข้มที่สุดนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบรองสุดท้ายนะคะโหคุณผู้ชมมันแซ่บอะคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสีแบบกำๆหน่อยนะคะแนวแบบโกเมนที่มันจะมีความชัดมีความอมม่วงคุณผู้ชมต้องชอบสีนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลิปที่มาในโทนประมาณอย่างเงี้ยไม่ง่ายทายากมากแล้วทาให้เนียนนี่คือแบบปราบเซียนสุดๆนะคะแต่ว่าสีนี้ฟอร์มูลานี้นะคะ Couche Allure L'Extrait นะคะก็เรียกว่าเป็นลิปที่แบบประทับใจเพราะว่ามันทาง่ายมากจริงๆแล้วคือแท่งมันเล็กไงพอมันแท่งเล็กอ่ะมันมีความสามารถในการที่เราจะสามารถเข้าไปยังจุดเล็กๆอย่างขอบปากอะไรต่างๆได้ดีนะคะสีนี้
เป็นอีกสีหนึ่งที่ถ้าเกิดใครเป็นสายแซบนะคะน่าจะถูกใจนั่นเองค่ะก็เรียกว่ามีครบทุกแบบเลยนะคะตั้งแต่สีในโทนเบจมาจนถึงสีเข้มก่ำแบบนี้นะคะเชื่อว่าทุกๆคนจะทานแล้วรอดทานแล้วขึ้นนะคะความดีของสีลิปสติกของ Chanel เนี่ยก็คือเขาคิดมาให้แล้วแหละไม่ใช่แค่ให้สาวยุโรปทานแล้วรอดเท่านั้นนะคะแต่ว่าหญิงไทยอย่างเราก็แครี่ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็เป็นสีที่มีหลากหลายมากนะคะยังไงก็ไปลองเลือกกันเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าครูชาลัวเล็กสเตรเนี่ยนะคะเขามีทั้งหมด20สีด้วยกันนะคะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าที่บอกว่ามันสามารถซื้อรีฟิลแยกได้เนี่ยมันสามารถประกอบร่างกันได้อะไรยังไงนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าซื้อมาปกติเนี่ยมันก็คือจะเป็นแท่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกออกเวลาถ้าเกิดไม่มีลิปสติกด้านในนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วรีฟิลเนี่ยเวลามานะคะเขาจะมีฝามาให้แบบนี้คุณผู้ชมเราก็แค่ดึงฝาออกนะคะแล้วก็เก็บฝาเอาไว้เนาะจากนั้นก็เอาเจ้าตัวแท่งเนี่ยค่ะใส่ลงไปจนได้ยินเสียงคลิกแบบนี้นะคะแค่นี้เลยคุณก็สามารถที่จะบิดลิปสติกขึ้นมาใช้ได้ปกติแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยก็คือบิดกลับลงไปให้สุดจากนั้นเราก็คลิกกลับไปใส่เคสของเราได้ปกติแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ลิปสติกที่ไม่ต้องเปลืองซื้อเคสมาเยอะๆนะคะก็อาจจะซื้อ1แท่งเริ่มต้นกับสีที่ชอบที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้สีไหนเพิ่มเติมนะคะก็ซื้อเป็นลักษณะแท่งรีฟิลด้านในแบบนี้มาค่ะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนสีลิปสติกได้ตามใจชอบนั่นเองค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจswatch แบบนี้นะคะที่เรียกว่าทำให้คุณได้เห็นสีบนปากชัดๆไปเลยว่าถ้าอยู่บนผิวประมาณมุมเลยนะคะจะเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะสีไหนจะแมทช์กับคุณเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ไปลองเลือกไปลองทาลองสัมผัสกันดูนะคะที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ทุกสาขานั่นเองค่ะก็จะได้ลิปสติกที่ถูกใจนะคะแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะได้รีฟิลเพิ่มมาหลายๆสีนะคะเรียกว่าเอาไว้สลับสับเปลี่ยนในลุคในแต่ละวันของคุณกันก็แล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งลิปสติกฟอร์มูลานะคะที่เชื่อว่า beauty lovers ทุกคนนะคะไม่ควรพลาดนั่นเองค่ะขอบคุณ Chanel ที่มาพาร์ทเนอร์กันในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบลิปสวอชกันนะคะถ้าเกิดอยากให้มีอีกหรือว่าชอบสีไหนไปลองสีไหนนอกเหนือจาก8สีที่มุมเมลองมาแล้วอยากจะกลับมาแนะนำมุมเมนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนั่นเองค่ะเนี่ยแซ่บขนาดนี้ละเราจะต้องเอาหน้านี้ออกไปไหนหน่อยละค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ